จแอนโนบิตะและซูนิโอคุยกันเรื่องการประจนภัยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซูนิโอและจแอนเบื่อที่จะคิดเรื่องนี้กันแล้วพวกเขาจึงโยนความคิดนี้ส่งต่อความรับผิดชอบไปให้กับโนบิตะตามสูตรครับโนบิตะจึงไปขอให้โดราเอมอนทำและพวกเขายิงจรวดดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อถ่ายรูปทุกส่วนเล็กๆของโลกในขณะเดียวกันทามาโกะแม่ของโนบิตะก็มอบหมายให้โนบิตะไปซื้อของระหว่างทางไปตลาดเขาผ่านสนามเด็กเล่นซึ่งเขาเห็นสุนัขตัวหนึ่งอยู่ตามลำพังโนบิตะรู้สึกสงสารสุนัขจึงซื้อไส้กรอกมาให้เมื่อโนบิตะกลับมาบ้านโนบิตะและโดราเอมอนมองหาวิธีที่ดีกว่าในการค้นหาสถานที่ดีสำหรับการประชนภัยของพวกเขาหลังจากที่ตระหนักว่าดาวเทียมจะผลิตภาพถ่ายกว่า930ล้านใบในไม่ช้าโนบิตะก็พบว่าสุนัขที่เขาเจอก่อนหน้านี้ตามเขากลับมาบ้านทามาโกะที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์บอกโนบิตะว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปจึงออกไปตามหากันและสุนัขตัวนี้สามารถหากระเป๋าเงินได้อย่างง่ายดายจากกลิ่นรองเท้าแตะของทามาโกะโนบิตะก็ได้รับอนุญาตให้เก็บสุนัขตัวนี้ไว้เลี้ยงได้และตั้งชื่อให้มันว่าเปกโกเปกโกพบรูปถ่ายของรูปปั้นลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยหมอกบางแห่งหนึ่งในแอฟริกาและกลุ่มนี้ตัดสินใจที่จะค้นหาและไขปริศนาดังกล่าวพวกเขาตื่นเต้นที่อาจจะได้พบสิ่งที่ไม่มีใครค้นพบโนบิตะโดราเอมอนและเพื่อนของพวกเขาทั้งหมดรวมถึงชิซุกะใจแอนและซูนิโอวางแผนที่จะออกสำรวจเพื่อค้นหารูปปั้นที่ว่านั้นหลังจากวันแรกของการสำรวจใจแอนรู้สึกรำคาญกับการที่กลุ่มใช้อุปกรณ์ของโดราเอมอนมากเกินไปรวมถึงชิซุกะที่ใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อกลับไปเข้าห้องน้ำและออกไปอย่างโกรธเคืองว่าไม่อยากจะไปประจนภัยด้วยแล้วอย่างไรก็ตามในตอนกลางคืนรูปปั้นลึกลับได้มาเยี่ยมใจแอนถึงห้องนอนซึ่งบอกเขาเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะหายตัวไปใจแอนที่สนใจในสมบัติจึงกลับเข้าร่วมกลุ่มในวันรุ่งขึ้นแต่บอกให้โดราเอมอนทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อวันก่อนเพื่อให้การประจนภัยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาล่องเรือในแม่น้ำพร้อมกับเรือใจแอนลืมที่จะบังคับเรือเพราะมัวแต่คว้างมะพร้าวใส่จระเข้ทำให้เรือพังเมื่อประตูไปไหนก็ได้ถูกตัดออกโดยผู้คนที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นขยะทุกคนจึงหนีออกจากที่นี่กันไม่ได้กลุ่มนี้เกือบถูกจระเข้รุมกินโต๊ะแต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มชาวพื้นเมืองที่พาพวกเขาไปที่หมู่บ้านชาวพื้นเมืองรู้เรื่องรูปปั้นลึกลับนี้และบอกโดราเอมอนว่าพวกเขาต้องผ่านทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่เต็มไปด้วยสิงโตและช่องเขาที่ลึกมากเมื่อกลุ่มไปถึงทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ารูปปั้นลึกลับก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและขับไล่สิงโตออกไปเมื่อพวกเขาไปถึงก้นหุบเขาลึกได้อย่างปลอดภัยและค้นพบความเชื่อโชคลางที่อยู่รายล้อมเปกโกซึ่งตอนนี้ไว้วางใจกลุ่มอย่างเต็มที่เผยให้เห็นว่าตนเองเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรสุนัขสองเท้าที่มีสติปัญญาพอๆกันกับมนุษย์เปกโกบอกพวกเขาว่าดาบุรันดารัฐมนตรีผู้ชั่วร้ายและดร.คอสคนรับใช้ของเขากำลังวางแผนที่จะพิชิตอาณาจักรนี้และจะพิชิตทั้งโลกทั้งสองได้ลอบสังหารกษัตริย์และใส่ร้ายเปกโกว่าเป็นคนทำจนเปกโกต้องหนีออกมาจนตกลงไปที่หุบเขาโดนทางน้ำใต้ดินพัดพาออกมานอกอาณาจักรจากนั้นก็ไปหลบซ่อนตัวที่เรือสินค้าสัญชาติแอฟริกาเรือส่งสินค้ามาเทียบท่าที่ญี่ปุ่นจนได้มาพบกับโนบิตะที่สนามเด็กเล่นโดราเอมอนและเพื่อนๆตัดสินใจช่วยเขาก่อนอื่นพวกเขาค้นหาบุรุษซาสุหนึ่งในบริการที่ซื่อสัตย์ของเปกโกแต่พบว่าเขาถูกทหารของดาบูรันดาจับกุมตัวเอาไว้จากนั้นก็เห็นลูกสุนัขที่ชื่อชิปโป้ถูกทหารไล่ตามเพราะว่าพ่อแม่ของเขาถูกเกณฑ์ให้ไปสร้างอาวุธจนพวกโดราเอมอนทำการปลดปล่อยบุรุษซาสุออกจากคุกใต้ดินได้จากนั้นรัฐมนตรีดาบูรันดาและผู้บัญชาการกองทัพของเขาซาเบรุตระหนักว่าเปกโกกลับมาแล้ว
จึงเริ่มออกค้นหาเขาและกลุ่มของโดราเอมอนดาบูรันดายังเปิดเผยว่าเขามีเจ้าหญิงสเปียนาเป็นเชลยอยู่ในวังของเขาในขณะที่ทุกคนกำลังซ่อนตัวจากทหารของดาบูรันดาบุรุษซาสุพูดว่ามีคำกล่าวว่าเมื่อโลกถูกความมืดปกคลุมนักเดินทาง10คนจะมาเพื่อเคลื่อนย้ายหัวใจของรูปปั้นเพื่อช่วยพระราชวังโดราเอมอนคิดว่านักเดินทางก็คือเขาโนบิตะชิซุกะใจแอ้นแล้วก็ซูนิโอแต่กลับพบว่ามีเพียง5คนเท่านั้นเมื่อชิปโป้หิวโดราเอมอนจึงใช้เครื่องคำมั่นสัญญาเพื่อทำให้ทุกคนรู้สึกอิ่มแต่วันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ต้องทำตามสัญญานะโดยการกินเป็น2เท่าคืนถัดมาทุกคนไปที่รูปปั้นแต่ถูกทหารของดาบูรันดาซุ่มโจมตีบุรุษซาสุจึงเผชิญหน้ากับทหารเพียงลำพังปล่อยให้เปกโกและพวกโดราเอมอนผ่านไปได้แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกดร.คอสและกองบินของเขาต้อนจนมุมเปกโกเต็มใจที่จะรั้งกองทัพไว้ในขณะที่ให้พวกโดราเอมอนหลบหนีออกจากประเทศนี้ไปแต่ใจแอ้นไม่ยอมหนีกลับตามเปกโกไปสู้ด้วยและในไม่ช้าทั้งกลุ่มก็ทำตามในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจไปที่รูปปั้นด้วยกันซึ่งดาบูรันดาซาบิรุและกองทัพคุ้มกันอย่างหนาแน่นเมื่อโนบิตะสงสัยเกี่ยวกับคำพูดเก่าๆของนักเดินทาง10คนชิซุกะจึงใช้เครื่องทำนายอนาคตเพื่อขอความช่วยเหลือท่านใดนั้นกลุ่มที่2ของโดราเอมอนโนบิตะชิซุกะใจแอ้นและซูนิโอก็ปรากฏขึ้นพร้อมอุปกรณ์อาวุธครบครันต่อสู้กับดาบูรันดาและกองทัพของเขาในขณะที่กลุ่มหลักเข้าไปในรูปปั้นตามมาด้วยซาเบรุและทหารที่เหลือตามเข้าไปโนบิตะวิ่งตามมารั้งท้ายซาเบรุจึงตามมาทันโดราเอมอนจึงใช้ดาบเดนโกมารุแกโนบิตะโนบิตะใช้เวลาสักครู่จึงสามารถเอาชนะซาเบรุลงได้กลุ่มของโดราเอมอนข้างนอกที่ต่อสู้กับกองทัพก็ต้องล่าถอยเช่นกันเมื่อดร.คอสมาถึงในที่สุดเปกโกและคนอื่นๆในกลุ่มก็เข้าถึงหัวใจของรูปปั้นจนได้ซึ่งเป็นกลไกในการทำให้รูปปั้นมีชีวิตราวกับหุ่นยนต์เมื่อใช้มันดร.คอสและกองทัพเรือบินก็พ่ายแพ้ดาบูรันดาได้หนีไปที่วังเขาพยายามพาเจ้าหญิงสเปียนาไปด้วยแต่เปกโกก็ใช้รูปปั้นนี้มาถึงช่วยได้ทันเวลาและช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ในไม่ช้าเปกโกก็กลายเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของอาณาจักรและโดราเอมอนจากในอนาคตก็มอบประตูไปไหนก็ได้ใบใหม่ให้กับโดราเอมอนในอดีตเพื่อกลับบ้านเมื่อกลุ่มกลับมาถึงบ้านพวกเขาตระหนักว่าพวกเขายังต้องทำตามคำสัญญาสุดท้ายจากเครื่องคำมั่นสัญญาที่โนบิตะพาทุกคนไปที่ไทม์แมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปช่วยตัวเองในอดีตต่อสู้กับกองทัพของดาบูรันดาและเข้าไปในรูปปั้น